ล่าสุดครับตรวจอย่างละเอียดแล้วนะครับจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ประเทศไทยนะครับต้องพักถึง3สัปดาห์ด้วยกันนะครับเกี่ยวกบที่เอ็นข้อเท้าและก็เอ็นหลังหัวเข่าด้วยนะครับอย่างไรก็ตามครับก่อนที่จะไปแข่งขันที่ออสเตรเลียในสสัปดาห์ข้างหน้านะครับหลังจบสนามที่ญี่ปุ่นก็จะเป็นสนามที่ออสเตรเลียทางทีมแพทย์ครับก็จะประเมินอาการของเจ้ากล้องอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งสวัสดีทุกท่านในช่อง my name is ครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งนึงครับ ก็วันนี้ผมมีอัปเดตเรื่องราวของเจ้ากล้องสมเกตจันทายครับนักบิดชาวไทยที่ประสบอุบัติเหตุนะครับจากการขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบทิงชัมโลกรุ่นบัวตะทูนะครับสนามที่15ที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับก็ล่าสุดเนี่ยเจ้ากล้องได้เดินทางกลับมาที่ประเทศไทยแล้วก็ตรวจกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ฟังครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเจ้ากล้องเจ็บมากขนาดไหนนะครับที่ ทำให้ต้องออกจากการขันที่ประเทศอนโเนีเซียเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาตั้งแต่รอบแรกเลยนะครับแต่ว่าก่อนจะไปฟังอัปเดตนะครับผมรบกวนทุกท่านนะครับกดปุ่มติดตามช่องเลยครับแล้วก็ท่านใดที่ติดตามแล้วครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์ได้นะครับหรือว่าจะกดปุ่มซุปเตงให้ผมก็ยินดีมากมากเลยนะครับก็มาอัปเดตข่าวเรื่องเจ้ากล้องกันกนะครับก็ต้องบอกว่ากล้องสุเกตจันทานที่ประสบอุบัติเหตุจากการขันที่ประเทศอนโเนีเซียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเมื่อปลายเดือนกันยายนยที่ผ่านมา ล่าสุดครับตรวจอย่างละเอียดแล้วนะครับจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ประเทศไทยนะครับต้องพักถึง3สัปดาห์ด้วยกันนะครับก็รายละเอียดครับความคืบหน้ากรณีของกล้องสมเกียรติจันทายอดนักบิดไทยจากโครงการ h o ฮอนด้าเรสตูดอดีมของอินโดนีเซียฮอนด้าทีมเอเชียครับที่บาดเจ็บจากการขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบที่ชโลบรุ่นโ o โตทูนะครับโมโตทูเวิร์ชมิชชั่นสองพันยีสนามที่15รายการอินโดนีเซียกลางปี2024ัี่บสีที่มันดาลิกาอินเตอร์เนชั่นแนลสกีดประเทศอินโดนีเซีย เมื่อช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาโดยสนามนั้นนี่ครับกล้องต้องออกจากสนามตั้งแต่รอบแรกหลังจากได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุโดยชนกับเฟอร์มินอเดเกรครับนักบิดสเปนล่าสุดครับกล้องสมเกตจ,จันทารต้องถอนตัวจากการขันรถจกกักรยานยนต์ทางเรียบชิงุโลกโมโตโทูเวอร์ชั่ชิปสนามที่16รายการเจเบนิสกลางปีที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเจ้าตัวเคยสร้างบริษทัทคว้าแชมป์เมื่อปีที่ผ่านมาเป็นที่แน่นอนแล้วนะครับ เนื่องจากการบาดเจ็บด้วยอุบัติเหตุก่อนหน้านี้นในสนามที่ิที่อินโดนีเซียโดยหลังจากกล้องครับได้เดินทางกลับมาที่ไประเทศไทยก็ได้พบกับแพทย์นะครับแล้วก็ปรึกษากับแพทย์แพทย์ก็ประเมิอนอาการแล้วลงความเห็นว่าควรพักฟื้น3สัปดาห์เนื่องจากการบาดเจ็บเอ็นข้อเท้าและเอ็นหลังหัวเข่าและอาจจะได้รับบาดเจ็บซ้ำและกระทบกระเทือนต่อการฟื้นตัวในระยะยาวส่งผลให้ต้องถอดตัวจากกันขันรายการสุดสัปดาห์นี้ที่ประเทศญี่ปุ่นไปเลยนะครับ โดยดรอารักพรประภาครับประธานบริษัทไทยฮอนด้าจำกัดได้บอกว่าจากการบาดเจ็บดังกล่าวของก็สมเกียรติทางฮอนด้าเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับเพื่อการฟื้นตัวสมบูรณ์ที่สุดจึงต้องตรวจโดยละเอียดซึ่งแพทย์ลงความเห็นว่าควรพักการใช้เท้าขวาออกไปก่อนจึงเป็นที่น่าเสียดายที่ทําให้กล้องไม่สามารถลงแข่ที่ญี่ปุ่นในสุดสัปดาห์นี้ได้นะครับก็ตามที่เห็นก็คือมีการชนที่หัวเข่าตรงนั้นนะฮะเข่าขวานะครับแล้วก็ เท้าวขวาได้รับบาดเจ็บเขาอย่างที่เรียนไปว่าเจ็บที่เอ็นข้อเท้าและก็เอ็นหลังหัวเข่าด้วยนะครับอย่างรก็ตามครับก่อนที่จะไปแข่งขันที่ออสเตรเลียในสองสัปดาห์ข้างหน้านะครับหลังจบสนามญี่ปุ่นก็จะเป็นสนามที่ออสเตรเลียทางทีมแพทย์ครับก็จะประเมินอาการของเจ้ากล้องอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งถ้าอาการดีขึ้นนะครับมีสัญญาณที่ดีว่าฟื้นตัวเร็วกว่าที่คาดจากการตอบสนองการรักษาเป็นไปในทางบวกเนี่ย ก็มีโอกาสที่ก้องจะกลับไปแข่งขันที่ออสเตรเลียได้ทันนะครับในสนามอีก2สัปดาห์ข้างหน้านะครับแต่สนามสุดสุดาห์นี้ที่ญี่ปุ่นที่ก้องเคยเป็นแชมป์ก็ไม่สามารถไปแข่งขันได้แล้วครับก็น่าเสียดายเป็นอย่างมากนะครับซึ่งเจ้าก้องเองครับก็ฝากขอบคุณแฟนคลับชาวไทยมานะครับที่คอยให้กำลังใจนะครับแล้วก็จะพยายามฟื้นตัวหายให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อกลับมาแข่งขันที่ประเทศไทยนะครับในรายการกลางปีออฟไทยแลนด์ครับพีทีกลางปีออฟไทยแลนด์ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับในช่วง เดือนตุลาคมครับปลายเดือนนี้นะครับวับนที่25 2ถึง27ตุลาคมขนาะเดียวกัน,นครับเอาเด็กเรนะครับก็ได้ออกมาขอโทษสมเกียติผ่านทาง IG และมีการแท็กไปที่ IG ของกล้องด้วยนะครับก็บอกว่าในสนามที่ทุกอย่างเกิดขึ้นได้เราสามารถวิ่งได้อย่างรวดเร็วและเอ j นจได้ในตอนท้ายเรายังคงทำงานเพื่อกลับไปสู่เส้นทางที่เราต้องการมีการโพสต์รูมนะครับแล้วก็พิมพ์ต่อนะครับว่าเสียใจด้วยกับกล้องหวังว่าคุณจะโอเคนะครับ โดยสนามที่อินโดนีเซียอาเดเกรจบที่4นะครับส่วนตารางรวมตอนนี้อาเดเกรอยู่อันดับที่6มีอยู่1 4 6คะแนนครับส่วนตารางรวมในมอรทูปีนี้นะครับหลังจากผ่านไป15สนามครับก้องอยู่อันดับที่12ครับมีอยู่78คะแนนนะครับต้องบอกว่าน่าเสียดายอย่างมากนะครับที่ก้องไม่ได้แข่งขันในรายการเจมิลิสแกรปีเพราะว่าเมื่อปีที่ผ่านมาเครับเจ้าก้องเนี่ยคว้าชนะอย่างยิ่งใหญ่เลยนะครับนำแบบวุนเดียวจบสร้างสติเวลาต่รอบเร็วสุดตลอดการนะครับในรุ่นมอรทูด้วยนะครับ ก็ถือว่าน่าเสียดายนะครับก็รุนให้เจ้ากล้องกลับมาไวๆนะครับถ้าหายังไม่สนิทก็ที่ออสเตรเลียก็อาจจะยังไม่ต้องแข่งมารอแข่งรายการที่ประเทศไทยครับพิงทีกลางปีอ f ฟไทยแลนด์นะครับไปเชียร์เจ้ากล้องแ้วก็ให้กำลังใจเจ้ากล้องกันด้วยนะครับส่วนนี้ผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ